ี้มีความคืบหน้า1คดีนะครับที่หลายคนติดตามกันกรณีการปล่อยกู้ให้กับกฤษดามหานครเป็นการปล่อยกู้ของแบงก์กรุงไทยครับมีคนที่เกี่ยวข้องหลายท่านแต่ว่าชื่อที่เป็นบิ๊กเนมก็คือคุณพานทองแท้ชินวัตรซึ่งตอนนี้เขากำลังจะเรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมจะพยายามเข้ามาในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ต้องไปไล่เรียงคดีกันก่อนครับกรณีนี้มีการปล่อยกู้ทางคณะกรรมการแบงก์กรุงไทยพิจารณาปล่อยกู้ให้กับฝั่งของคุณวิชัยกฤษดาธานนท์ซึ่งเป็นผู้บริหารในขณะนั้นของกฤษดามหานครเงินจำนวนนี้ส่วนหนึ่งโอเคถูกนำไปซื้อที่ดินเพื่อเป็นการทำกิจการจริงๆแต่ว่ามีเงินส่วนหนึ่ง26ล้านบาทครับที่ปล่อยกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการปล่อยไป30ธันวาคม2546ครับแต่ผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงกี่ชั่วโมงช่วงเย็นวันนั้นมีการนำเงินตรงนี้สั่งจ่ายเข้าบัญชีของคุณพานทองแท้ชินวัตรเสร็จแล้ว31ธันวาคม2546เงินจำนวนนี้26ล้านบาทไปซื้อแคชเชียร์เช็คครับแล้วโอนเข้าบัญชีของคุณเกษินีจิปิภพไปซื้อหุ้นที่เขาแบ่งให้เฉพาะนะครับผู้มีอุปการคุณของบริษัทไปซื้อหุ้นของบริษัทการท่าอากาศยานจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ครับแล้วหุ้นทั้งหมดตรงนี้ถูกนำเอาไปแจกจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฮาวคัมซึ่งเป็นของคุณพานทองแท้ตอนนั้นแล้วก็บริษัทมัตเตอร์โฟนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นคือคุณพานทองแท้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทแล้วเงินที่ถูกนำไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นก็ถูกมาแจกจ่ายมากระจายเป็นแบบนี้คนที่เกี่ยวข้องก็มีคุณพานทองแท้ครับมีคุณเกษินีจิปิภพซึ่งเป็นมารดาของคุณกาญจนาภาหงเหินเป็นเลขานุการของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกอย่างเช่นคุณวันชัยหงเหินซึ่งเป็นสามีของคุณกาญจนาภาทางดีไซน์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญทั้งหมดนะครับมาให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีของแคชเชียร์เช็คครับคุณพานทองแท้น่าว่าขอพยักคาดว่าน่าจะมาให้ปากคำประมาณสักวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งก็อยู่ประสานงานกันอยู่นะครับทั้งคุณพานทองแท้คุณกาญจนาภามีชื่อของคุณมานพทิวารีคุณพ่อของนาวากาศตรีสิทธาทิวารีตอนนี้กำหนดวันให้ปากคำไม่น่าจะทันเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนี่คือข้อมูลจากทางตำรวจจากทาง DSI แต่ว่าผู้เกี่ยวข้องกับเช็คทุกรายจะต้องให้ปากคำอย่างแน่นอนที่ DSI จะไม่มีการเรียกสอบปากคำนอกสถานที่ครับพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนคดีฟอกเงินให้เสร็จเมษายนนี้จากนั้นจะส่งต่อให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปเพราะว่าคดีนี้อายุความจะหมดในปี2560นี่แหละครับซึ่งถ้ากลับไปดูที่เส้นทางของคุณวิชัยกฤษดาธานนท์อดีตผู้บริหารเครือกฤษดามหานครเกี่ยวกับคดีนี้ก็นำเงินกู้บางส่วนอย่างที่คุณนัทบอกไปจ่ายค่าที่ดินเพื่อไปฟื้นฟูกิจการแต่จากนั้นนะครับมีการอ้างกันถึงเรื่องตัวเช็คต่างๆจากการสอบปากคำของพยานก็บอกว่าการจ่ายเนี่ยเป็นการจ่ายมีมูลหนี้ คนที่รับเช็คจึงไม่มีความผิดฐานฟอกเงินแต่ว่าคุณวิชัยท้ายที่สุด DSI ก็มองว่าต้องรับผิดคดีฟอกเงินอยู่ดีเนื่องจากนำเงินที่ได้ไปปล่อยกู้ซึ่งเดิมเนี่ยจุดประสงค์เอาไปฟื้นฟูกิจการดังนั้นผิดวัตถุประสงค์26ล้านบาทนี้ยังคงเป็นประเด็นต่อไปครับ